สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจเราพบเจอกันเป็นประจำนะครับในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องPolice TVครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมออนไลน์นะครับวันนี้ได้3ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ www.policetv.tv และแอปพลิเคชันของPolice TVครับรวมไปถึงแอปพลิเคชัน AIS Play นะครับวันนี้รายการตำรวจอินดี้ครับยังคงไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจอีกเช่นเคยครับหนึ่งตัวอย่างความฝันวันนี้จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับมันใช่เราชอบไม่ได้ต้องได้ต้องได้ให้ได้คุณผู้ชมครับจากที่รายการตำรวจอินดี้นะครับของเราได้มีการนำเสนอนะครับเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหลายท่านด้วยกันคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับว่าตำรวจมีหลายหน้างานจริงๆนะครับซึ่งวันนี้ครับคอยช่วยเหลือดูแลประชาชนก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเช่นเดียวกันและตำรวจอินดี้วันนี้ครับรับรองได้เลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่คุณผู้ชมนั้นไม่เคยรู้มาก่อนกับงานทางด้านของช่างภาพทางการแพทย์นั่นเองครับพื้นเพเนี่ยเป็นคนจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นครอบครัวของคุณครูพ่อเป็นครูแม่เป็นครูเราจะวิ่งวนอยู่กับโรงเรียนฉะนั้นอนาคตเมื่อก่อนเนี่ยก็คิดว่าต้องเป็นครูแน่เลยคือมีพี่น้องทั้งหมด3คนเป็นคนกลางค่ะเติบโตมาในครอบครัวที่รักงานศิลปะพ่อชอบวาดรูปชอบถ่ายรูปแล้วก็มีงานอดิเรกเป็นการรับถ่ายรูปตามงานที่บ้านแถวๆบ้านเนี่ยค่ะครูคนแรกที่จะสอนถ่ายรูปเนี่ยก็คือพ่อเมื่อได้ซึมซับในศิลปะการถ่ายภาพของคุณพ่อพันตำรวจตรีหญิงณัฐการปานมารสีที่ยังเป็นนางสาวณัฐการปานมารสีนั้นก็มุ่งหน้าเข้าสู่สายวิชาชีพและไปเรียนทางด้านศิลปะการวาดภาพถ่ายภาพจนเกิดเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตจากเพื่อนที่ชักชวนไปสอบค่ะมันมีความฝันหนึ่งว่ากล้องในบ้านที่ตั้งอยู่วันหนึ่งเราต้องหยิบมาใช้มันให้ได้เพราะว่าพ่อห่วงมากนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำไมเราถึงอยากถ่ายภาพก็คือเราได้เห็นว่าพ่อเนี่ยถ่ายรูปมาทั้งชีวิตเลยจนปัจจุบันนี้ก็ยังทำแบบนั้นอยู่ค่ะเข้าไปเรียนปวช.ที่เทคนิคราชบุรีก็เรียนด้านศิลปะนะคะการออกแบบหลังจากนั้นจบปวส.ก็เรียนต่อที่พอช่างซึ่งมันเป็นโรงเรียนศิลปะแท้ๆช่วงชีวิตที่เปลี่ยนในช่วงนั้นก็คือเราเรียนพอช่างอยู่เนี่ยเพื่อนมาแนะนำว่าลองเรียนที่เวนิทัศน์มหิดลไหมแต่ต้องติวหนักนะเราก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเพื่อนเล่าให้ว่าก็แค่ไปเรียนอนาโตมีแล้วก็ไปปั้นเพื่อนเล่าแค่นี้ปั้นแล้วก็เขียนรูปที่มันเกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์แต่ยังเขียนรูปอยู่นะก็โอเคเอาติว1ปีเต็มๆกับการติวอนาโตมีแล้วก็ไปสอบเข้าสู่รั้วมหิดลแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสาขาเวชนิทัศน์ปัจจุบันเนี้ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตค่ะและในทุกสถาบันการศึกษาก่อนที่จะให้นักศึกษาจบการศึกษานั้นจะต้องทำการฝึกงานเพื่อเรียนรู้ในวิธีการทำงานจริงในสิ่งที่เราสนใจที่จะเลือกเป็นทางเดินในชีวิตและในขณะนั้นพันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมารสีก็ได้เลือกลงฝึกงานที่นี่ค่ะเราเลือกที่จะมาฝึกงานที่นี่สถาบันนิติเวชวิทยาเพราะว่ามีรุ่นพี่แนะนำว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องฝึกงานในโรงพยาบาลก็ได้นะลองมาที่นี่ดูไหมมันจะแตกต่างจากการทำงานในโรงพยาบาลโดยสิ้นเชิงหลังจากที่มาฝึกงานที่นี่เนี่ยก็จะมีหัวหน้างานณตอนนั้นนะคะท่านพันตำรวจโทสรยุทธ์ปุษะอยากจะเอ่ยชื่อท่านเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ที่สอนในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชศาสตร์ในการถ่ายภาพเป็นคนแรกแล้วก็เป็นท่านแรกที่สอนเราทุกๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะก
็จะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพเลยเริ่มต้นก็คือท่านจะสอนเรื่องของการดูแลตัวเองแต่งตัวอย่างไรเซฟตี้อย่างไรแล้วเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปในลักษณะไหนเราเรียกว่าคาดไม่ถึงดีกว่าเพราะว่าการทำงานของที่นี่เนี่ยจะมีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มมีทั้งคุณหมอพี่ๆมือผ่านะคะแล้วก็มีส่วนของการบริการประชาชนที่เราคาดไม่ถึงว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นด้วยเหรอเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ที่เราคาดไม่ถึงจริงๆแบบนี้ค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรารักชีวิตมากขึ้นรักชีวิตมากขึ้นในที่นี้คือเราไม่สามารถรู้เลยว่าวันตายมันจะมาถึงเราเมื่อไหร่เมื่อการฝึกงานของพันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมารสีที่ยังเป็นนักศึกษาฝึกงานได้จบลงพร้อมด้วยประสบการณ์ความรู้ในการทำงานที่ได้จากสถาบันนิติเวชวิทยาก็ทำให้พันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมารสีในตอนนั้นได้เริ่มที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าตัวเธอเองอยากที่จะทำอะไรทิศทางชีวิตจะไปในรูปแบบไหนและชัดเจนได้อย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะจะเป็นเคสถูกยิงที่เรากลัวหลังจากที่ฝึกงานที่สถาบันนิติเวชวิทยานะครับที่โรงพยาบาลตำรวจหรือที่ใครหลายคนเรียกว่านิติเวชนะครับจบแล้วประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการตอนฝึกงานนะครับก็ทำให้พันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมารสีได้รู้ทางเดินของตัวเองแล้วนะครับว่าเธอนั้นอยากจะเป็นอะไรและตั้งใจอยากจะทำอะไรให้เต็มที่ในสิ่งที่เธออยากจะเป็นครับในความคิดเราตอนนั้นเนี่ยคือเราจบมาจากเวชนิทัศน์ของมหิดลงานส่วนใหญ่มันจะเป็นงานด้านการแพทย์อยู่แล้วถ้าเราจะเอาความรู้ตรงเนี้ยมาต่อยอดให้มันได้ประโยชน์ก็คือแน่นอนว่าเราจะต้องมาทำงานที่นี่ส่วนหนึ่งก็คือใจรักด้วยอยากจะมาทำงานที่นี่ก่อนนั้นเคยเข้าไปทำงานในบริษัททั้งเป็นบริษัทที่เป็นโรงงานจิวเวลรี่นะคะแล้วก็งานออกแบบประมาณปีนึงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ชอบก็เลยกลับมาสมัครงานที่นี่เป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งแต่จริงๆแล้วตอนนั้นน่ะก็ยื่นใบสมัครทิ้งไว้แต่ว่าตำแหน่งยังไม่ว่างแล้วพอได้จังหวะที่ท่านพันตำรวจโทสรยุทธท่านแจ้งมาว่าตำแหน่งงานว่างแล้วนะลูกจ้างชั่วคราวไปก่อนได้ไหมมาเลยค่ะไม่คิดอะไรเลยในการบรรจุของที่นี่เนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการก็คือเขาจะต้องเปิดรับตำแหน่งก่อนนะคะหลังจากนั้นพอเปิดรับตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะสรรหาคนที่มีวุฒิตรงซึ่งการที่มีวุฒิตรงก็คือเรานี่แหละก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่มีวุฒิตรงเขาก็เปิดสอบแล้วเราก็สอบเข้ามาเราก็มีชื่อขึ้นมาได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเรารอระยะเวลานั้นน่ะเป็นลูกจ้างอยู่ที่เนี่ย4ปีค่ะหลังจากที่ได้เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถาบันนิติเวชวิทยามาได้ประมาณ4ปีโดยที่ไม่มีการย่อท้อรู้แต่ว่าเราจะทำงานที่เรารักที่เราเลือกให้ดีที่สุดเพราะตัวเองนั้นมีความสุขที่ได้เป็นผู้ช่วยเหลือร่างอันไร้วิญญาณโดยที่ลึกๆของความคิดและจิตใจนั้นก็อยากที่จะได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นช่างภาพทางการแพทย์อย่างเต็มตัวและความดีที่ได้ทำไว้ก็ส่งผลให้พันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมารสีได้เข้ามาทำหน้าที่นี้ที่ตัวเองฝันและหวังไว้ค่ะมันเหมือนฝันนะเพราะว่าเรารอ
ตั้งแต่วันแรกที่บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเนี่ย4ปีซึ่งเราก็เฝ้ารอมาว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะมีชื่อบรรจุอ่ะพอวันนึงที่มีชื่อขึ้นมาปุ้งบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจณตอนนั้นเป็นใน10นะคะเราก็แบบโอ้โหเรารอมาตั้งนานความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอผมเฮ้ยเป๊ะได้เป็นแล้วอ่ะโทรบอกที่บ้านก่อนเลยแล้วทุกคนก็แบบเฮลั่นเลยค่ะเพราะว่าเรารอกันมานานมากมันจะมีระยะเวลาในการรอเพื่อเปิดการอบรมกอศนะคะตอนนั้นจะเป็นรุ่นที่30ก็ทำงานอยู่สัก 2-3 เดือนค่ะแล้วก็ไปอบรมก็จะไปอบรมกอศอีก4เดือนที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจค่ะในการอบรมเนี่ยก็จะมีการฝึกในเรื่องของระเบียบนะคะเรียนเรื่องของวินัยแล้วก็เรียนเรื่องของกฎหมายเท่าที่ตำรวจจะต้องทราบนะคะชื่อตำแหน่งตรงนั้นคือช่างภาพการแพทย์สบ.1กลุ่มงานนิติพยาธินะคะมันก็คือการปฏิบัติงานในด้านของงานนิติเวชศาสตร์เต็มตัวนะครับแล้วหน้าที่ก็คือการถ่ายภาพศพนะคะการเอ็กซเรย์ศพการเก็บรักษาวัตถุพยานถ่ายภาพวัตถุพยานนะคะหลังๆเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการ CT สแกนเข้ามานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่หลักแล้วก็จะมีในส่วนที่จะต้องไปช่วยราชการอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการดูแลเรื่องของการติดตามบุคคลสูญหายในส่วนของกลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและติดตามบุคคลสูญหายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เราต้องไปช่วยทำในส่วนของการถ่ายภาพทางการแพทย์หรือว่าถ่ายภาพทางด้านนิติเวชเนี่ยค่ะประโยชน์หลักส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดกับตัวศพเองตัวญาติของศพเองนะคะทำยังไงก็ได้ในความคิดเรานะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ศพเนี่ยได้กลับบ้านเร็วที่สุดแล้วเราก็เก็บหลักฐานให้ศพได้ดีที่สุดมันจะมีคำพูดหนึ่งที่บอกว่าภาพหนึ่งภาพสามารถแสดงคำพูดหรือแทนคำพูดได้ร้อยล้านคำพูดฉะนั้นการถ่ายภาพจึงเป็นส่วนสำคัญในการที่จะบอกว่าศพนั้นน่ะเขาเสียชีวิตมาด้วยเพราะอะไรจากวันแรกที่ได้เข้าบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจในหน้าที่ของการเป็นช่างภาพทางการแพทย์ของพันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมรสีก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะเธอเข้าใจดีว่าการทำหน้าที่นี้เป็นความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความรู้สึกของคนเป็นและคนตายที่ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยหาสาเหตุของการเสียชีวิตและสิ่งเหล่านี้ก็ได้เพิ่มประสบการณ์ให้กับพันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมรสีหรือสารวัตรแหนมากขึ้นทุกวันค่ะถ้านับรวมกับลูกจ้างด้วยเนี่ยเกือบ15ปีแล้วนะเรายกตัวอย่างนะคะหลังจากที่เราถ่ายที่เป็นตัวพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลทั่วไปก็คือหน้าตรงด้านข้างเต็มตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราพบอะไรที่อยู่รอบศพเราถ่ายหมดอย่างเช่นเคสถูกไฟช็อตแน่นอนว่าต้องมีรอยไฟช็อตหาเลยค่ะแต่ถ้าเป็นศพที่บอกว่าไม่ทราบเหตุต้องสังเกตให้เยอะขึ้นนะคะเราก็ดูไปตามสถานการณ์ว่าศพนั้นเนี่ยมีความผิดปกติอย่างไรเก็บภาพไปตามนั้นเลยค่ะภาพแรกที่เรากลัวคือภาพที่เราเดินเข้าไปที่ห้องตึกกลอสอนาโตมีของโรงพยาบาลศิริราชแล้วต้องไปอยู่ที่นั่นครึ่งวันเพราะอาจารย์ให้ไปดูการดิสเซกแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่กลัวแล้วจะเป็นเคสถูกยิงที่เรากลัวเพราะว่ามันจะเป็นการยิงที่มีแผลที่หน้าอกใหญ่มากใหญ่จนกระทั่งแบบเท่านี้แล้วเราไม่รู้ว่ากระสุนปืนอะไรเราเข้าใจว่าเขาถูกอะไรทิ่มมานะตอนนั้นนะคะไม่มีประสบการณ์เลยเราก็เดินไปหาผู้ใหญ่ไปหาพันตำรวจโทสยุทธว่าสาววัดคะอธิบายเคสนี้ให้เนนฟังได้ไหมอยากทราบจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านก็ได้อธิบายว่านี่นะมันเป็นการถูกยิงในระยะใกล้เวลาเราถ่ายเราต้องถ่ายให้เห็นรอยเบิร์นของแผลให้หมดนอกจากว่าจะมีการถ่ายภาพบาดแผลที่ในระยะใกล้แล้วเนี่ยมันเบิร์นไกลออกไปแค่ไหนเราต้องถ่ายเก็บไปให้หมดแล้วดูว่าทิศทางการเฉียงของกระสุนปืนที่มันวิ่งเข้าไปเป็นแบบไหนเราจะต้องเน้นตรงนั้นแล้วทางออกเป็นอย่างไรก็เราก็จะต้องเน้นตรงนั้นอีกครั้งนึงณวันนี้พอศพผ่าเสร็จแล้วเรา
ื้องต้นจะมีสาเหตุการตายเบื้องต้นเพื่อที่จะให้ยาไปออกใบมรณบัตรแต่ไม่ใช่สาเหตุการตายที่แท้จริงจะต้องรอแหล่งข้อมูลกับจะเป็นเหตุการณ์ที่เราออกไปเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติภัยนะคะที่ผ่านมาที่ภูเก็ตซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเรือล่มนะคะเราก็ได้ออกไปที่มันประทับใจเพราะว่าเราเนี่ยต้องเร่งทำงานให้มันเร็วเพราะว่ามีคนเสียชีวิตค่อนข้างมากแล้วเราปิดให้ได้ภายใน1วันตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่7โมงเช้าปิดจ็อบตอนช่วงประมาณตี3ของวันนั้นแล้วเช้าตื่นมา7โมงเรามาทำการเปรียบเทียบศพกับภาพถ่ายอีกทีหนึ่งจนครึ่งวันหลังจากนั้นศพเนี่ยได้กลับบ้านไปประมาณ 80% เนี่ยค่ะส่งมาเขาก็จะอัดเรียงมาอย่างเงี้ยใส่ถุงซึ่งเคสนี้ก็คล้ายๆกันแต่เคสนี้จะมีความแตกต่างเบ้าตาเขาจะเหมือนแว่นส่งเลแบนเลยแล้วก็จะโค้งเวลาคนเอเชียไปใส่แว่นที่เป็นส่งเลแบนเนี่ยบางครั้งมึนหัวเพราะในกะโหลกบ้านเรามันปักโลงไงคะไม่ได้ต้องได้ต้องได้ให้ได้การที่เป็นช่างภาพทางการแพทย์นะครับในกลุ่มงานนิติพยาธินะครับของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ทำให้พันตำรวจตรีหญิงรัตการปานมรสีนะครับมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากครับที่จะทำหน้าที่ในส่วนของช่างภาพการแพทย์ได้ดีที่สุดและให้ดีที่สุดนะครับและนอกจากนี้การเป็นช่างภาพของเธอนั้นก็ยังเป็นนะครับในส่วนหนึ่งของหลายๆงานในส่วนของสถาบันนิติวิทยาอีกด้วยครับในส่วนของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะเราก็จะมีปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการทำเว็บไซต์แล้วก็ทำในส่วนของ Facebook นะคะซึ่งในส่วนของ Facebook เนี่ยมันตอบโจทย์กลับมาให้เราได้ค่อนข้างมากก็คือประชาชนได้เข้าถึงกับสื่อเนี่ยค่อนข้างมากฉะนั้นก็เลยให้ความสำคัญกับ Facebook ตรงนี้นะคะก็คือจะมีการอัปเดตในเรื่องของการบริจาคตลอดเวลาทีเว็บมันเหมือนบ้านนะมันเหมือนบ้านหลังนึงที่คนที่เนี่ยอยู่แล้วรู้สึกสบายใจเราอยู่กันแบบพี่น้องหน้าที่การทำงานของที่นี่เนี่ยคือทุกคนทำไปด้วยความเต็มใจทุกคนรู้ว่าทำแล้วเหมือนสบายใจได้บุญเพราะสถาบันนิติเวชวิทยาหรือนิติเวชเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของพันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมารสีก็ทำให้การทำงานของเธอที่ร่วม15ปีนั้นมีเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจและมองเห็นในความสามารถและความตั้งใจของเธออย่างแท้จริงค่ะประมาณ10ปีค่ะสารวัตรแดนพูดถึงเขาก็จะเป็นคนสนุกกับงานนะคะสนุกสนานร่าเริงมีความตั้งใจในการทำงานมีความมุ่งมั่นค่ะที่จะพัฒนาปัจจุบันน้องเขาก็ทำดีอยู่แล้วนะคะดีมากเลยในเรื่องการพัฒนาความรู้ที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ในงานราชการแล้วก็มุ่งมั่นในการพัฒนาสถาบันนิติเวชวิทยาเนี่ยน้องเขามีความมุ่งมั่นตรงนี้อย่างมากก็อยากฝากเกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือวิสัยทัศน์ต่างๆซึ่งน้องเขามีอยากให้เขาใช้ให้เต็มที่นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสวัสดิ์แนนเป็นรุ่นพี่ที่วิทัศน์นะครับมหาลัยมหิดลก็รู้จักมาตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วครับแล้วก็ได้มาทำงานที่นิติเวชก็ได้รู้จักมากขึ้นเป็นรุ่นพี่ที่ดีครับมีวุฒิภาวะผู้นำสูงครับก็ได้มาเป็นลูกน้องก็ทำงานสะดวกสบายครับก็ได้ทำงานร่วมกับสวัสดิ์แนนก็ทำให้ได้เห็นวุฒิภาวะผู้นำก็
ทำงานแล้วสบายใจครับก็งานเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับผมคงเรื่องสุขภาพมากกว่าครับผมก็สุขภาพแข็งแรงก็ทุกอย่างก็คงแฮปปี้ครับผมครับผมและเพราะที่นี่เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังของพันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมรสีเธอจึงทุ่มเทเต็มที่ทั้งกายใจที่เกินร้อยในการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและก็ต้องมีบ้างที่จะต้องทำงานต่อเนื่องข้ามคืนและในยามค่ำคืนนี่แหละค่ะที่หลายคนคิดว่าอาจจะมีเรื่องลี้ลับมาเป็นตัวช่วยในการพาตัวร่างที่ไร้วิญญาณของตัวผู้ที่ถูกทำการชันสูตรนั้นกลับบ้านได้มีบ้างค่ะแต่ว่าเราเป็นความเชื่อกึ่งนึงเพราะว่าครั้งนึงเนี่ยเราได้ทำงานเรื่องของภาพเชิงซ้อนภาพเชิงซ้อนเนี่ยก็จะมีกะโหลกของผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็จะมีภาพถ่ายเอามาซ้อนกันซึ่งตอนนั้นน่ะคดีนั้นมันเร่งตอนนั้นเราทำอยู่วันเที่ยงคืนแล้วก็ไม่มีใครอยู่ละมันก็เราก็เริ่มเบลอแล้วมันก็เริ่มแบบไปไม่ไหวแล้วอะเราก็ง่วงแล้วมันก็ต้องขยับซ้อนไปเรื่อยๆอย่างค่ะปรากฏว่าไฟมันเราก็รู้สึกแบบเอ้ยไม่ไหวละทำไงดีอะง่วงก็ง่วงสักพักนึงไฟดับปึ๊บแล้วก็ติดปึ๊บแล้วก็พอคอมพิวเตอร์ไฟดับมันก็จะเริ่มสตาร์ทใหม่ทุกอย่างเราต้องนับหนึ่งใหม่เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะ 4-5 ครั้งจนตีสองเอาละบ้านก็ไม่ได้กลับงานก็ไม่เสร็จสุดท้ายก็เลยบอกเขาว่าขอร้องเธอนะถ้าอยากกลับบ้านอ่ะอย่าไฟดับถ้าไม่อย่างนั้นงานก็ไม่เสร็จคุณก็ไม่ได้กลับบ้านพอพูดประโยคนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เปิดเครื่องใหม่เอาดีๆนะเดี๋ยวมาดูด้วยกันเหมือนคุยกับตัวเองอะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราจะคุยกับเขาเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะถ้าใช่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆทำให้ก็ภาพเชิงซ้อนมันก็จะต้องมีการหมุนขยับกะโหลกนะคะให้มันปรับให้เข้ากับภาพถ่ายแล้วก็มีการจัดไฟให้มันเข้ากับกะโหลกให้กะโหลกเนี้ยมันมีไฟคล้ายกับภาพถ่ายมาที่สุดซึ่งตรงนั้นเนี้ยเราก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอตีสามโอ้เข้ากันได้ก็เลยขอบคุณเขาว่าถ้ามาช่วยดูแล้วต่อไปเราก็จะมีหน้าที่ก็คือส่งคุณกลับบ้านแล้วเช้าวันนั้นญาติมาก็บอกว่าโอเคเข้ากันได้มันเป็นความรู้สึกที่เราเรียกว่าอะไรอ่ะดีใจครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าภูมิใจกับสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่มาสู่รุ่นเรานะคะทำให้ศพเนี่ยได้กลับบ้านและในหลายหน้างานที่ค่อนข้างยากเพราะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการไขคดีหรือพาผู้เสียชีวิตคืนสู่อ้อมอกของญาติเขาความเหนื่อยล้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่พันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมรสีเธอไม่เคยย่อท้อเพราะในช่วงเวลาที่เหนื่อยนั้นก็จะนำมาสู่เรื่องราวของความประทับใจที่ได้ทำหน้าที่นี้เช่นกันถึงแม้ว่าในชีวิตจริงกับสิ่งที่คิดนั้นจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่เพราะนี่คือทางที่เลือกพันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมรสีจึงรักในเส้นทางการเป็นช่างภาพทางการแพทย์กลุ่มงานนิติพยาธิสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะเวลาเราลงไปถ่ายรูปค่ะมันจะมีความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ได้ทะเลาะกับใครเราจะมีวิธีการปล่อยมันด้วยกันไปวัดปทุมไปนั่งสมาธิบางครั้งก็จะไปกราบพระสารีริกธาตุไปสวดมนต์ตอนเย็นตรงนั้นก็จะช่วยเราได้บ้างหรือวาดภาพสีน้ำบ้างสีอะคริลิกบ้างคือหาวิธีสารพัดที่จะทำให้เราคลายเครียดหรือออกไปวิ่งก็จะเป็นเคสของการทำภาพเชิงซ้อนนี่แหละค่ะเนื่องจากว่ามันไม่มีวิธีไหนที่ออกมาได้ทำให้เขากลับบ้านซึ่งการทำภาพเชิงซ้อนครั้งนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาได้กลับบ้านคนมีมือคดีไม่ดีลากไปเลยแล้วหมอทุกคนแต่คนจะมีความแตกต่างกันมากค่ะถ้าอย่างช่างภาพทั่วๆไปเนี่ยเขาจะอยู่กับสิ่งสวยงามเขาจะอยู่กับบุคคลที่มีชีวิตกับคนที่มีหลากหลายอารมณ์แต่ไม่ใช่อารมณ์เศร้าแต่สำหรับช่างภาพการแพทย์เนี่ยเราจะเจอทั้งผู้เสียชีวิตนะคะเราจะเจอทั้งญาติผู้เสียชีวิตเจอทั้งผู้ต้องหาผู้ป่วยคดีหรือผู้ป่วยปกติที่เราจะต้องไปถ่ายภาพเราก็ต้องเจออย่างนั้นเช่นกันฉะนั้นการระมัดระวังตัวหรือว่าการเข้าถ่ายภาพก็จะต้องมีวิธีการที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วยหรือว่าผู้ต้องหาด้วยความระมัดระวัง
ันใช่เราชอบที่สุดแล้วเราก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้จะคิดว่าเราจะย้ายไปไหนนะมันภูมิใจมากกว่าตัวเราพ่อแม่เราก็ภูมิใจคนรอบตัวที่เป็นญาติพี่น้องก็ภูมิใจมันเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ไม่เคยบังคับให้เราเดินในทางที่ท่านอยากได้จะถามแค่ว่าอยากเรียนอะไรจะเรียนแบบไหนอนาคตจะเป็นอะไรหลังจากนั้นจะขอบคุณคุณครูศิลปะทุกๆท่านนะคะสุดท้ายก็จะขอบคุณท่านพันตำรวจโทสรยุทธปุษาซึ่งเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้างานเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นรุ่นพี่เป็นทุกๆอย่างที่ทำให้เรามีวันนี้ได้ต้องขอบคุณท่านจริงๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจในการเป็นตำรวจของพันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมารสีในการเป็นช่างภาพทางการแพทย์กลุ่มงานนิติพยาธิสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามีหน้าที่นี้อยู่และหน้าที่นี้แหละค่ะที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงอีกหน้าที่หนึ่งที่ทำเพื่อคนเป็นที่รออยู่ข้อเท็จจริงการหาสิ่งที่สงสัยและได้ทำเพื่อคนตายด้วยการส่งร่างไร้วิญญาณได้กลับบ้านหาครอบครัวค่ะสำหรับช่างภาพการแพทย์ที่น้องๆหรือว่าใครที่สนใจจะเดินเข้ามาทำงานที่นี่นะคะอย่างแรกเลยคือวุฒิการศึกษาจะต้องตรงก็คือต้องเป็นจบเวชนิทัศน์นะคะหรือจบทางด้านการผลิตสื่อทางการแพทย์เมื่อเรียนจบตรงวุฒิมาแล้วเนี่ยอนาคตก็สามารถจะสมัครในส่วนของความตั้งใจเนี่ยเราต้องพร้อมจะเสียสละเพราะว่าตำรวจจะต้องทำงาน24ชั่วโมงเราจะไม่ทำงานแค่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีเหตุอุบัติภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องพร้อมทำงานตลอดเวลาร่างกายต้องแข็งแรงจิตใจต้องมั่นคงพร้อมจะเสียสละตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมครับความซึมซับจากความเป็นช่างภาพนะครับของคุณพ่อของเธอในวัยเด็กนั้นก็ได้มีการหล่อหลอมนะครับให้พันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมารสีนั้นได้มาเป็นช่างภาพการแพทย์นะครับของสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อได้มีการส่งร่างไร้วิญญาณนะครับได้กลับบ้านโดยไร้ข้อกังขาจากความชัดเจนในภาพถ่ายแต่ละคดีนะครับที่เธอได้มีส่วนร่วมนับว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของพันตำรวจตรีหญิงรัฐการปานมารสีหรือสารวัตรแนนคนนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวของเธอเป็นอย่างมากด้วยทีเดียวนะครับและเธอก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไปผู้ช่วยเหลือร่างไร้วิญญาณนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธออย่างสุดความสามารถด้วยนั่นเองนะครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจครับให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ครับในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะครับย้อนหลังรายการตำรวจอินดี้ได้แล้วนะครับโดยสามารถเข้าไปใน YouTube และพิมพ์คำว่าตำรวจอินดี้และอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องทางของตำรวจ by UCI Media ด้วยนะครับของโพลิสทีวีนั่นเองนะครับวันนี้รายการตำรวจอินดี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันนิติเวชวิทยาครับบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการผมและทีมงานทุกคนครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ต้องได้ให้ได้